สวัสดีครับเกิลผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์ผมได้แคสเกมไลฟ์ปังย่าในผมนะวันนี้ผมจะมาแคสแค่ไลฟ์ผมนะผมได้เพชรมาเว้ยได้มาอีก 5,000 เพชรวันนี้ผมจะมาเปิดกาชาใหม่ครับผมนะต้อนรับตัวใหม่ที่มาด้วยคือตัวละครสาวน้องครูครับผมนะตัวนี้เป็นตัวเบสิกในเกมปังย่ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาดังนั้นวันนี้ผมพยายามเปิดกาชาเพื่อเอาชุดน้องครูมาให้ได้และจะเล่นครูครับผมนะไม่ใช่คุณครูแก๊งอาจารย์นะตัวละครน้องครูนี่ผมนะสาวทวินเทลของเรานั่นเองมาดูซิว่าผมจะทำได้ไหมโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยผมนะผมอยากจะเปิดมานานแล้วนะมารอบที่แล้วเปิดกาชาวาเลนไทน์ไปไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมหวังว่าครั้งนี้ผมจะได้ถ้าเป็น SR นี่จะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยโอเคครับผมนะมาดูเรทดรอปกันบ้างผมนะเป็นไงครับผมนะตอนผมเปิดรอบที่แล้วเรทดรอป SR 1% ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น 2% แล้วผมนะ มันยากจริงๆนะเนี่ยแต่เวลาเราได้ชุด SR มาเรารู้สึกภูมิใจไงเพราะแม่งได้โคตรยากอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะโอเคนะงั้นก็มาเริ่มกันเลยครับผมจะเปิดแบบมัลติรัวๆก็แล้วกันผมมีตั้ง 5,000 เพชรมาเปิดทีละครั้งนี่กว่าจะเสร็จนานโคตรและผมค่อนข้างจะมีความเชื่อในหลายๆเกมกาชานะว่าถ้าเกิดผมเปิดทีละหลายอันเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มากกว่าเปิดทีละอันไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนตัวผมโอเคงั้นก็มาลองดูกัน เปิดมัลติรอบแรกถ้าได้มาเลยนี่จบเลยเนี่ยโอ้โห ไม่แน่นะทำเล่นไปมาเปิดไปแรก normal อ้าวคนนี้ไงได้ชุดครูและ normal ได้ชุดน้องครูและก็คนอื่นอีกมากมายได้ชุดที่2ของน้องครูแต่เป็น normal อยากได้ชุดระดับ R หน่อย R นี่ไงได้ R แล้ว normal ว้าชุดนี้ผมยังไม่ได้เคลผมชอบภาพกราฟิกตอนได้ชุดเทพๆอะหล่อมากเลยเนี่ยจะหล่อไปไหนเดี๋ยวไปใส่เรียบร้อยผมนะรอบแรกได้ชุดครูมา2ชุดนั่นหมายความว่าผมจะสามารถเล่นครูได้แล้วนะจริงๆแล้วผมยังไม่มีตัวละครครูนะมาเปิดกาชาพอได้ชุดครูแล้วเราจะได้เล่นเป็นตัวครูนี่ไงเดี๋ยวค่อยมาซัมมอนเดี๋ยวขอไปเปิดให้หมดกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นตัวละครครูด้วยอุตส่าห์ได้มาที่ต้องลองเล่นแต่เปิดอีกรอบนึงแปลว่ากาชานี้มีโอกาสได้ชุดครูระดับ R SR ขึ้นไปด้วยใช่มั้ยผมจะหาชุดระดับ R ขึ้นไปของครูให้ได้ N อีกแล้วแต่ก็เป็นชุดครูอีกเพื่อโอกาสได้ชุดครูคือกาชาเนี้ยได้ชุดครูบ่อยมากเลยนะถ้าใครอยากจะเล่นตัวน้องครูมาเปิดกาชานี้ผมว่ามีโอกาสได้สูงเนี่ยผมได้รวยๆเนี่ยมีแต่ชุดครู ชุดตัวอื่นถ้าไม่ได้ได้ชุดครู N yeah Russia อู้ชุดนี้ก็สวยนะเนี่ยภาพนี้โมเอกงดงามมากหมาเกาะหมาหรือตัวอะไรวะเอ้ยช่างเถอะนี่ก็ยังไม่ได้อีกรอบนึงแล้วกันขออีกรอบนึงค่อยว่ากันว่าจะเปิดต่อมั้ยเพราะมันมีอีกกาชานึงที่มีโอกาสได้ชุดใหม่ล่าสุดเพิ่งจะอัปเดตมาเนี่ยว่าจะมาล่าชุดครูอาขึ้นไปแต่ถ้าจะหายากเว้ยขึ้นไปไหมลูเซียยังไม่อยากได้ตอนนี้เอาครูก่อนครูไม่เมื่อกี้ครูถูกต้องแต่ว่าอาขึ้นไปฟากเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ 3,000 ฟากเนี่ยกาชานี่มีชุดใหม่ด้วยนะแล้วก็มีไม้ใหม่ด้วยเนี่ยผมอยากจะได้ไม้เทพๆบ้างอะไรบ้างแม่งแต่ก็ได้อยากได้ชุดครูระดับ SR ขึ้นไปไม่ใช่เอา R ก็พอแล้วไม่ต้อง SR แม่งโหดไปไหนขอดูรายชื่อหน่อยว่าชุดครูมีระดับอะไรบ้างผมจะเช็คให้แน่ใจมันต้องมี R สิเห็นไหมมี R อ๋อชุดครูไม่มี SR ด้วยมี NR ด้วยสูงสุดคือ SR อีกรอบนึงแล้วกันมั้ยขอ R สักอันนึงผมจะไปใส่อย่างน้อยต้องได้ R ชุดครูสักอันนึง R ที่กี่ N คือครูได้แต่ N โว้ย R ตัวอื่นเนี่ยได้เพียบเลยโอ้ย R ครู R ครู R ครูแต่ว่าภาพสวยเนี่ยภาพสวยมากผมนะจาน R ครูมึงจะอายกันฮะโอ้นี่ R เหรอโอเค R อีกรอบนึงอยู่ R ออกมารัวๆผมนะแต่ว่าบางภาพมันก็เป็นภาพกราฟิกสวยแต่ว่าบางภาพมันก็เป็นชุดธรรมดาแบบนี้ใช่ไหม
อยากได้ภาพคูลกราฟิกสวยแบบนี้มั่งอ่ะแต่ผมก็ได้มาแล้วไงก็เลยบ่นไม่ได้ได้ชุดอาร์คูลมาแล้วงั้นมันตีอันนี้รอบนึงเดี๋ยวกลับไปคูลเจ้าแต่คูลใช่ไหมก็ตัวละครใหม่มันมาผมก็อยากจะได้ป่ะวะได้ของดีๆอะไรแบบเนี้ยเอ็นอีกแล้วผมนะเห็นไหมย้ายกาชามาก็เจอชุดอาร์คูลอยู่โอเคแงะอู้ชุดนี้นี่มันสุดติ่งจริงๆอาจจะเปลี่ยนเลยเนี่ยชุดนี้นี่มันโอ้โหชุดแม่มดดำใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดกาชานี้แล้วค่อยกลับไปครูขอกาชาไม้ก๊อปหน่อยเพื่อจะได้ไม้ก๊อปใหม่อาจจะได้ไม้ก๊อปครูก็ได้แบบนี้ใช่ไหมมาไม้ก๊อปครูอาร์หน่อยดิดีเอ็นเตอาลินอู้ซุปเปอร์แรร์เอ็นอาร์อาลินพยามายากดเอ็นอาร์โอ้ยได้แล้วผมนะผมเล่นอยู่ด้วยตัวนี้อารินเป็นนักพันประจำทีมของผมเลยและได้ SR คุณเธอด้วยเย้ ได้ SR แล้วเว้ยอย่างน้อยคุยได้แล้วว่าเปิดกาชามาเนี่ยได้ SR แล้วอันนึงได้ไม้คูลแล้วจะเป็นไม้ระดับ N เนี่ยสิอาลูเซียได้ SR อารินไพมายากลน่ะอู้ใช้ได้เยี่ยมกลับมาเปิดคูลอีกรอบนึงมารอบนี้แล้วก็เปิดนอร์มอนให้หมดไปเลยผมมาเพื่อเน้นคูอย่างเดียวจริงรอบนี้นะช่างมันหูหุ้ยทำไมสีซองแพ็คเมื่อกี้แพ็คมันมีสีเหลืองหรือเปล่าผมจำได้ที่เปิดมาทั้งหมดผมไม่เคยมีสีเหลืองขึ้นนะเมื่อกี้แพ็คมันมีอะไรพิเศษปะมาจะเป็นพิเศษก็ได้มันมีสีเหลืองขึ้นเหลืองพิเศษไหมเนาะอ้าวแล้วมันสีเหลืองขึ้นทำไมอ้าวชิปได้อาร์ที่กี่อ้าวโอ้นี่ไงว่าแล้วต้องมีอะไรพิเศษด้วยเอสอาร์แต่ลูเซียไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่รอบนี้โชคดีนะเปิดได้ SR หลายรอบอยู่ลูเซียผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะจริงๆไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยได้ตัวไม่ได้ใช้มางั้นต้องไปใช้หน่อยไหมทั้งนั้นแหละ SR เลยนะเว้ยว่าแล้วว่าซองมันมีสีทองมันต้องมีอะไรพิเศษSR ได้2อันแล้วผมนะแงะหมดแล้วโอเคครับผมนะผมก็เปิดหมดเรียบร้อยงั้นก็มาลองตัวละครคูลกันดีกว่าซัมมอนคุณเธอมาบึ้มเนี่ยอยากได้ชุดนี้แต่คงจะ SR แน่เลยแต่ว่าเอ้มาแล้วผมนะนี่หนูคือมาแล้วดูท่าแล้วคุณเธอเป็นสายตีไกลด้วยนะตัวสักกระเปียกเป็นสายตีไกลตอนแรกผมให้ตัวหลักตีไกลผมคือไลอันแต่ถ้าเกิดครูตีไกลด้วยคงต้องเปลี่ยนเป็นครูแล้วมั้งเนี่ยโอเคใส่ชุดอาร์ให้คุณเธอเขาหน่อยชุดไหนเด็ดกว่ามีชุดเนี่ยแต่ว่าคนละสีกันจะเอาสีไหนดีสีดำไหมหรือสีขาวสีดำมันหรือจะขาวน่ารักอันนี้ไหม โอเคอยู่นะน่ารักแก่นๆดีแล้วก็ไม้ก๊อปมีแบบใหม่ใส่เข้าไปถ้าที่ผมสังเกตดูความสามารถคุณเธอส่วนใหญ่นี่เน้นพลังทั้งนั้นเลยนะคุณเธอจะเป็นตัวที่ตีไกลที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยผมว่าและการตีไกลในเกมนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปขอไปซื้อของเอามาอัปเกรดคุณเธอเขาหน่อยช็อปนี่ไง100บาทไม่มีงั้นเอาค่ามิเลทไปแลกไหมมีไหมมี5อันเอามาใช้3แลกมาเรามีค่ามิเลทนี้ก็เอาไปแลกของได้ผมนะสำหรับชุดซุปเปอร์แรร์หูนี่ถ้าเกิดเรามี700เราเอากาไอตัวกาชาเนี่ยเปิดได้ของซุปเปอร์แรร์แน่ๆเลยเนี่ยถ้ามี700นะถ้าถึง700มานี่เอามาเปิดตรงนี้ได้และนี่ก็ซุปเปอร์แรร์อีกอ๋ออันนี้ชุดซุปเปอร์แรร์700คลับซุปเปอร์แรร์500ถ้าท่านเปิดกาชาบ่อยท่านจะมาเอาตั๋วไปแลกได้แน่ๆอ๋อเฮ้ยนี่ก็ใช้ได้อยู่เปล่าซื้อสิเอามามันซื้อได้เรื่อยๆอ่ะอ้าวอ๋อในนี้มันซื้อได้เรื่อยไม่มีหยุดเลยอ่ะงั้นผมก็ซื้อมาเยอะๆก่อนผมจะอัปเกรดตัวครูอัปรัวๆเลยบอกเลยเอามาพอก่อนไหมเดี๋ยวไปลองอัปดูได้เท่าไหร่มาครูไม่เป็นไรหินผมเก็บมาเพียบพาวเวอร์อ๋อผมเพิ่งเห็นว่ามันมีถ้าเกิดกดเข้ามาในอัลเคมีมันจะมีให้ทำทั้งครูสแตมแล้วก็ชุดครูด้วยเว้ยโอ้กูก็หาตั้งนานแล้วงี้มาทำวันนี้ดีกว่าฟากเอ้ยแล้วมีสกิลอะไรอยู่โอ้ยไม่เป็นไรมา
ดีนะที่ผมเจอโอเคก็ทำไปถ้าเกิดท่านเก็บไอ้ลูกบอลเนี่ยมาจนครบตามที่เขาต้องการแล้วสามารถทำได้แซดเอ้ยแล้วก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้ไม่ได้หาเลยแม่งผมก็ทำไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะได้ชุดครูเทพมาชุดโจรสลัดแดงวัดท้อไอ้เฮ้ยลุงนี้เปิดยังไงดีกว่าไม่ทันแล้วใช่ไหมก็อย่างเงี้ยผมนะทุกท่านพยายามอย่าพลาดอย่างผมแล้วกันตรงสูตรอาเชมีมันมีให้ทำทั้งสติกเกอร์ทั้งอะไรไม่ต้องไปเสียมูนสโตนไปซื้อสามารถทำตรงนี้ได้โดยการเอาลูกกอล์ฟมาแลกซึ่งถ้าเกิดท่านเล่นเกมตอนนี้ท่านก็ได้ลูกกอล์ฟมาแลกได้อยู่แล้วเก็บครบร้อยอันมาแลกชุดได้อะไรเงี้ยเอ้ยตัวก็ดันไปซื้อมาสักเพียบเลยไอ้เปลืองทุกท่านอย่าพลาดอย่างผมกับผมนะนี่คือเตือนเลยเนี่ยโอเคงั้นเราก็มาลองไปตีกันหน่อยแล้วกันผมจะเล่นด่าอะไรดีมาอุ้ยดูการเปิดตัวด้วยดูความเท่ไปเลยหนูนะตี200ผมอัปเกรดมาตอนนี้ตีได้ระยะ230จะตีแต่ถ้าเกิดผมต้องเลือกแล้วผมจะเอาถ้าเข้าไปมันก็จะโดนมอนสเตอร์ฮัสซาร์ดแล้วก็จะมีโอกาสแพ้งั้นผมต้องตีเบี่ยงไปทางอื่นก่อนประมาณนี้จะโอเคป่ะเป็นตัวเปิดที่ดีมากผมนะเพราะหลอดปังญาติจะเยอะมากเพราะมันถนัดไม้นี่แล้วเย้ไปเลยนี่โคตรไกลตีทีให้ขึ้นกรีนสบายสบายลูเซียตีลูเซียตีไปตรงกลางครับผมนะตีไปตีไปครูมันตีแรงอะผมชอบอะคือผมชอบพวกสายตีแรงอยู่แล้วไงแล้วครูเป็นตัวตีแรงและน่าจะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้โอเคเห็นไหมผมออนกรีนได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจจะถึงเปล่าใช้ท่าเลยไหมต้องจัดอะไรเงี้ยใช้ท่าพิเศษโทมาฮอคมันจะถึงป่ะไม่ใช่ท่าพิเศษเบลดมาไปเบลดอย่าเคลื่อนอู้เบี้ยว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 อู้แต่ได้อยู่อู้เป็นไงออนกรีอย่างสวยและฆ่ามอนเตอร์ได้ด้วยระหว่างทางมา แรงไหมผมแรงโอ้ยคุณเธอตีไม่ถึงแล้วจังหวะเนี้ยผมน่าจะได้เบอร์ดี้หรืออีเกิลน่าจะเป็นเบอร์ดี้มากกว่าเพราะหลุมนี้มันพาเท่าไหร่ลืมดูตีไม่ถึงหรอกยาวเกินกรีนแม่งยาวเกินไปเอ้ยเออไม่ธรรมดาคุณเธอพัดไกลอยู่17ล้านที่โอเคเนี่ยลูเซียโกรธไม่ทำไมเตะไม้กอล์ฟใจเย็นแล้วคุยกันได้เห็นไหมเบอร์ดี้และตัวปิดจ็อบก็ต้องเป็นนี่ครับผมนะอารินสายพัดดูหลอดปังย่าด้วยถ้าพลาดให้มันพลาดโอเคอู้แล้วผมรู้สึกว่าเกมมันอัปเดตมาด้วยนะปกติถ้าเกิดเรากดไม่ติดปังนี่คือมันเบี้ยวออกไปนอกโลกเลยนะแต่อันนี้คือรู้สึกเขาอัปเดตมาว่าถึงแม้เราไม่ติดปังที่อยู่ใกล้ๆมันก็ยังตรงนิดนึงอยู่คือถ้าเป็นแต่ก่อนที่ผมเสียวเลยมันเบี้ยวออกนอกโลกแน่นอนรู้สึกว่าเกมนี้ก็ค่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆผมนะถือว่าเป็นเรื่องดีสะดุ้งเลยนะเวลาเมื่อกี้มันไม่ปังได้ยังไงวะหลอดตั้งเยอะผมเป็นผู้ไม่แม่นไงแม่งหลอดใหญ่ตุ๊กก็แพ้ได้มาเปิดบัญชีรอบคูบริฟเบรดเลยมาถึงอันตรายไม่ต้องใช้เบรดหรอกมันทั้งนั้นเนี่ยหลอดปังใหญ่ก็ตีเอาปังสิจะใช้เบรดทำไมพวกสกิลอะไรใช้ตอนที่มันตีไม่ค่อยแม่นจะดีกว่านั่นคือเทคนิคผมเนี่ยเออปังยาไกลอ่ะชอบความไกลมากนี่อัปเกรดยิ่งไกลขึ้นไปอีกเนี่ยอย่างนี้ต้องฟาร์มรัวๆไปฟาร์มลูกก็ไปฟาร์มอะไรเล่นรัวๆผมเนี่ยฟาร์มเข้าไว้มีสกิลแล้วตีถึงกรีนไหมไม่ถึงกรีนหรอกมันไกลเกินป่ะขอเช็คก่อนปึ๊บโอ้ไกลเกินโอเคงั้นก็ตีอีกรอบนึงก่อนให้มันลงตรงนี้เป็นไม้ถนัดด้วยหลอดปังจะสูงขึ้นจังหวะนี้มันกำลังจะกลับมามันจะไม่โดนมันจะไม่โดนพอดีเฮ้ยวุ้ยเสียวมันเหวี่ยงกลับมาเมื่อกี้มันเหวี่ยงวืบมานี่ใจหายแวบลูเซียตีไปเกือบออนกรีนงามอยู่คุณเธออารินได้ตีไม้นี้แย่เนี่ยไหนก็ไหนแล้วผมใช้ท่านี้ผมนะท่านี้ผมเอาห่างไปเหรอตีไม่ถึงเหรออารินตีไม่ถึงกรรมงั้นต้องถึงเวลาผมนะเปลี่ยนเป็นเพื่อนดูสกินเพื่อนอ๋อไม่ชุดนี้คือชุดได้ฟรีผมจำได้อยู่ชุดนี้ใช่ไหมที่เราจะได้หลังจากการทำอาชิมีว่ะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอได้ชุดนี้มาผมจะไปอัปเกรดก็กันเอาเพื่อนมาเล่นก่อนนี่เปลี่ยนเป็นเพื่อนครูของเพื่อนแล้วก็กะให้ถูกต้องว่าประมาณไหนระยะนี้ลม3ใช่ไหมระยะหลุม130ขึ้นไป6อีกผมให้132 132ลมขึ้น3แล้วต้องหักลบมา132ลมขึ้น3แล้วหักลบ132ลบ3นี่การคำนวณสเต็ปผมกับผมนะมันไม่รู้แล้วตีติดปังเขียงประมาณนี้น่าจะโอเคจะได้ปะลองดูให้มันโดนขีดไม่ปังโอเคที่กูเล็งมาเปล่ากูเล็งทำไมมันไม่ปังเล็งลายแทบตายไม่ปังคือจบเลยความแม่นไม่มีแม่งเอ้ยครูไหนๆก็ไหนแล้วอารินก็ใช้สกิลของเธอเขาในการระเบิดผมนะผมจะระเบิดลูกมันจะเด้งแล้วมันจะไปโดนไอ้กล่องข้างบนเก็บตังหน่อยไหนก็ไหนดึงเก็บตังนั่นแหละเป็นไงตามแผนเป๊ะงกไงทุกหลุมมันจะมีกล่องสมบัติอยู่ข้างบนถ้าเกิดท่านเล่นอารินแล้วจะตีออนกรีแนะนำให้ใช้ท่าไปเลยผมนะเก็บตังเบี้ยวลายมันยากนะดูไม่รู้ทำไมคอมเวลาพัดที่เทพมากลายเมื่อกี้มนุษย์เขาทำไม่ค่อยได้นะมันเลี้ยวอย่างนั้นเลยนะตอนนี้เราเท่ากันอยู่ปะไม่แน่ใจเอาอารินนะเดี๋ยวมันก็ลายมันก็ไม่ได้เขนะเออไม่หรอกตีตรงไปเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากก็น่าจะเข้าอยู่ปัญหาคือผมเสียวไม่ปังไงแม่งไม่เสียงแล้วกันเปลี่ยนเป็นอารินมาเล่นเลยใช้สกิลด้วยไหนก็ไหนมีละเครื่องซาวผมไม่เสียงแล้วกันเอาตัวที่มันถนัดมาตีเลยจะได้ไม่ต้องกลัวไม่ติดปังก็บึ้มโอเคเมคชัวร์พาเหมือนกันผมก็ชนะดิใช่ไหมผมชนะรอบหนึ่งรอบนี้เสมอกันวินอ๋ออ๋อต้องไปตัดสินรอบหน้าโอเคมาปิดบัญชีโคอย่าให้รอดไปได้เฮ้ตรงนู้นมีไอ้หลุมเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจเลยนะมันต้องมีเทคนิคแน่เลยวิธีการตีหลุมนี้แล้วให้ออนกรีในครั้งเดียวผมไม่รู้ไงแล้วก็จะตีไปมั่วๆต่อไปอย่าไปแคร์สกิลได้เหรออ๋อไปอัพมานี่ปืนใหญ่ปุ้มเพิ่มระยะการใดเดี๋ยวผมไปอัพสกิลนี้เพิ่มเวเลเวลด้วยเพิ่มความเยอะเข้าอีกมาตีให้สุดกรอบดูดิมันจะไปตกตรงไหนวัดดวงกันไปเลยไปปรับก็บึ้มไปไหนออนกรีนไหมไม่มันก็ไปตรงทรายอยู่ดีผมต้องไปรู้วิธีว่ะไอ้หลุมนี่มันมีวิธีอยู่วิธีการที่ตีชิ่งแล้วไปโดนออนกรีนมันต้องชิดซ้ายป่ะเมื่อกี้ผมชิดขวามาเลยออกซ้ายถ้าเกิดผมชิดซ้ายจะเข้ากรีนป่ะมันมีเทคนิคของหลุมนี้อยู่อะที่ผมยังไม่รู้แล้วเอาแต่ตีแบบซิมเพิลไม่เคยตีพวกทริกช็อตอะไรพวกนี้เลยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยปั๊มแรงไปป่าวะชิปหายวะโอ้ยพอเป็นทรายแล้วผมกะแรงไม่ค่อยถูกจะแพ้เอาเนี่ยไม่ดีมันจะกลายเป็นเสมอป่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมแพ้หลุมนี้ผมชนะหลุมหนึ่งเสมอหลุมหนึ่งแล้วก็แพ้หลุมนี้แม่เอ้ยทำไมฟะตอนแรกมาดีสักพักเบี้ยวเฮ้ยอย่าพัดลงนะเว้ยพัดไม่ลงดิเบี้ยวดิเบี้ยวดิเนี่ยทีเงี้ยลง คุณเธอเขาชนะหลุมนี้ผมนะแต่โดยรวมแล้ว PT ผมน่าจะเหนือกว่านะค่า PT โดยรวมอะเอ้ยครูก็พัดได้นะไม่แม่นก็ตามก็ยังได้เย้โบกี้เลยเตะมึงเฮ้ยครูไม่พอใจโอเคป่ะแต่ก็ชนะอยู่ใช่ไหมโอเคโอ้ยเสียวเนี่ยชนะจะได้ลูกบอลนี้มาไปเก็บไปครบร้อยแรกชุดครูท่านยังชนะอยู่ถือว่าโอเคผมนะเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นแล้วก็ฝึกตัวละครครูให้ได้เยอะๆถ้าฝึกแล้วคุณเธอนี่ตีสูงสุดน่าจะ240-250หลาได้โคตรไกลโอเคครับผมนั่นคือการลองเปิดกาชาแล้วก็เล่นตัวละครใหม่ตัวละครน้องคือทวินเทลนี่เองผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครที่อยากเล่นเกมนี้ตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วผมนะไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ผมนะทุกเครือข่ายมือถือไลน์ปังย่าไปลองโหลดมาเล่นได้แล้ววันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night